สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับอยู่ในช่วงเกมฟรีบอกด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมครับและในวันนี้เรามีเกมมาแนะนำนะครับสำหรับตัวเกมฟรีที่มาแนะนำในวันนี้มีชื่อว่าJedi Already นั่นเองนะครับเป็นผู้สร้างเดียวกับตัว Ghost Simulator แกะป่วยนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเรื่องย่อแบบคร่าวๆก็คือเรานะครับเป็นคนชราอยู่ในบ้านพักคนชราแล้วทีนี้เราโดนขับไล่ออกมานะครับด้วยความโกรธนะครับทีนี้เราต้องไปป่วนเมืองนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ชมตัวอย่างบรรยากาศตัวเกมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเราก็เข้าสู่ตัวบรรยากาศในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเราจะติดอยู่ในบ้านพักคนชราก่อนนั่นเองท่านผู้ชมทีนี้ก็เราเจอกุญแจไขประตูเนาะนี่รูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถหยิบพวกสิ่งของต่างๆได้นะครับแล้วก็เกมนี้ต้องบอกเลยว่าเลือดสาดเหมือนกันนะเฮ้ยมีแว่นตาโอเคเอาแว่นมาใส่หน่อยดิเอาเฮ้ยโดนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเลยโดนเละเลยเดี๋ยวเราเกิดใหม่ก่อนนะผู้ชมครับเมื่อกี้โดนอ่ะโดนเอาแว่นตามาใส่ก่อนดิโอเคโอ้โหมีแว่นตาแล้วมันเท่อะอะไรประมาณนี้เนาะเราก็หาพวกไอเทมต่างๆเนาะเอาไว้แบบป่วนชาวมงชาวเมืองอะไรใครประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนี่ตัวกราฟิกก็น่ารักนะครับเกมนี้สามารถเล่นโคออฟกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาตัวเกมที่สามารถโคออฟได้ฟันช็อตมั้ยเนี่ยกระโดดลงไปช็อตมั้ยเนี่ยมีอะไรอยู่นะครับแต่เราลงไปข้างล่างได้แล้วนะครับเราออกจากนี่ได้แล้วทีนี้เราจะได้ไปป่วนชาวบงชาวบ้านแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเจอกันหน่อยไอ้พวกคุมที่รักอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยตอนข้าอยู่นะดูแลไม่ดีเลยเกมนี้ก็โหดประมาณนี้ท่านผู้ชมครับไอ้ตีไม่ให้หมดท้าต่อยเอาเปล่าก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับเราสามารถหยิบสิ่งของในเกมครับมาทำนู่นทำนี่ตีเสียบตีอะไรแบบนี้ได้หมดเลยท่านผู้ชมครับมาดีเดินเกะกะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในช่วงเกมฟรีบอกด้วยใน EP หน้าครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ